บาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติกันนะครับดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์ครับอธิบดีกรมพละศึกษาวันนี้ท่านมาในฐานะผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship นะครับประเภททีม5คนซึ่งจัดปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วที่สนามโรงเรียนนานาชาติรักบี้จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยกลุ่มผู้ปกครองเยาวชนบาสเกตบอลไทยร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนนะฮะจัดขึ้นเพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ในการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนที่ได้มาตรฐานระดับเอเชียสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่สากลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มนักบาสนานาประเทศและก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลครับในเรื่องท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมนั่นเองนะฮะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือครับและรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานก็จะมอบให้กับโครงการการกุศลหรือองค์กรมูลนิธิการกุศลต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวงการบาสเกตบอลของประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าทราบว่าครั้งนี้นอกจากมีทีมของประเทศไทยเราแล้วนะครับมีจากทีมจากต่างประเทศมาร่วมถึงอีก12ประเทศรวมถึง72ทีมนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ที่สำคัญนะครับเพราะว่าวงการบาสเกตบอล55เนี่ยเราห่างหายไปพอสมควรช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าบาสเกตบอล33เนี่ยได้บูมแล้วคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญแล้วก็จำนวนทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันนะครับวันนี้ถือว่าบาสเกตบอล55มาได้ถึง72ทีมแล้วก็มีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศต่างๆในทวีปเอเชียแล้วก็มีออสเตรเลียเข้ามาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายหนึ่งสำหรับวงการกีฬาบาสเกตบอลของประเทศไทยมีแบ่งเป็น4รุ่นอายุนะฮะมีไม่เกิน12 14 16แล้วก็18ทั้งชายหญิงครับนักบาสรวม800คนจาก71ทีม12ประเทศมาจากทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียฮ่องกงเวียดนามเนปาลศรีลังกาออสเตรเลียและไทยครับแข่งขันกัน 2-5 สิงหาคมนี้ที่สนามโรงเรียนนานาชาติรักบี้อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี